เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับน้องๆต่อมานะมาอยู่กันที่โจทย์ข้อที่3นะครับสำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะเดี๋ยวให้น้องๆลองกดpause แล้วลองทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโอเคโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์พร้อมๆกันเลยครับข้อนี้บอกว่าอะไรเขาบอกว่าก้อนหินถูกยิงขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็ว 29.4 เมตรต่อวินาทีในแนวเอียงทำมุม30องศากับพื้นดินจงหาความเร็วและความสูงของก้อนหินที่จุดสูงสุดนะเวลาที่ใช้ในอากาศก้อนหินตกถึงพื้นได้ระยะทางไกลเท่าใดและจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นระยะทางเท่าใดถามเยอะเลยข้อนี้อ่ะมาดูกันมาดูวิเคราะห์ครับมาดูข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าความเร็วและความสูงของก้อนหินที่จุดสูงสุดเป็นเท่าใดอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะมาทำข้อกอไก่นึกภาพตามก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ตัวโจทย์หมายถึงอย่างไรก็คือเขาหมายถึงว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งถูกไหมถูกยิงขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็ว 29.4 ถูกไหมครับทำมุมเท่าไหร่เอ่ย30องศากับระดับถูกไหมมันก็จะปึ๊บ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 มาตกณจุดนี้ถูกไหมลูกลักษณะนี้นี่คือภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุมาดูข้อกอไก่เขาบอกว่าความเร็วและความสูงของก้อนหินที่จุดสูงสุดเป็นเท่าใดนี่คือสิ่งที่เขาถามว่าตรงเนี้ยณจุดเนี้ยความเร็วณจุดสูงสุดเป็นเท่าใดที่นี้น้องบางคนน้องบางคนเนี่ยจะตอบทันทีเลยในส่วนของความเร็วณจุดสูงสุดน้องๆจะบอกเลยว่าก็ความเร็วเป็นศูนย์ไงใช่ไหมเนี่ยน้องว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับเด็กๆไม่ใช่นะไอความเร็วเป็นศูนย์นะมันคือกรณีของการเคลื่อนที่แบบตกอิสระในแนวดิ่งอย่างนี้ในระปาขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคด้านบนน่ะหรือจุดสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยความเร็วเป็นศูนย์โอเคปะจุดเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าความเร็วเป็น0มันเป็นความเร็วในแนวแกน y เท่านั้นแหละที่เป็น0 vy ต่างหากที่เป็น0แต่ลืมว่าการที่แบบโปรเจกต์ตายไม่ได้มีแค่แกน y มีแกน x ด้วยถูกไหมถูกปะหน้าจุดสูงสุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นของแกน y หรือแนวดิ่งอ่ะแน่นอนความเร็วเป็น0ถูกปะมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเคลื่อนที่แบบตกอิสระถูกปะแต่อย่าลืมว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายไม่ได้มีแค่แนวแกน y แต่มีแกน x ด้วยถูกปะดังนั้นเนี่ยณจุดเนี้ยก็จะยังมีความเร็วอยู่ในแนวแกน x โอเคปะเท่านั้นแกน y จะไม่มีแกน y จะเป็น0คราวนี้ vx จะเป็นเท่าไหร่ล่ะน้องๆว่าถามว่าความเร็วในแนวแกน x คงที่มั้ยคงที่ถูกมั้ยดังนั้นณจุดเริ่มต้นถ้าณจุดเริ่มต้นมีความเร็วในแนว x เป็นค่า1นั้นณจุดนี้ความเร็วในแนวแกน x เป็น 29.4 cos 30ถูกปะแกน y เป็น29.4 sin 30ถูกไหมครับถูกไหมก็คือแตกความเร็วถูกปะตัวนี้หายไปเห็นปะสังเกตความเร็วในแกน x ณจุดตั้งต้นเป็น 29.4 cos 30ถามว่าณจุดนี้ก็ยังคงเป็นค่าเดิมไหมก็ค่าเดิมนั่นแหละถูกปะเพราะว่าการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ของโปรเจกต์ตาเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถูกไหมดังนั้นจบแล้วสำหรับการหาความเร็วณจุดสูงสุดก็จะเท่ากับ 29.4 cos 30นั่นเองโอเคนะซึ่งcos 30ค่าของมันก็คือประมาณรูท3ส่วน2ถูกไหมก็หาคิดเลขออกมาค่าที่เราจะได้เนี่ยก็จะเท่ากับเดี๋ยวนะซิบซิบซิบข้อที่3ใช่ไหมข้อที่3เอ้ยข้อที่โอเคค่าที่เราจะได้ออกมาเนี่ยจะเท่ากับ 25.5 นะครับเมตรต่อวินาทีถ้าไปคิดเลขออกมาเนาะ 25.5เมตรต่อวินาทีนั่นเองอ่ะจบแล้วสำหรับส่งความเร็วทีนี้โจทย์ข้อกอไก่เนี่ยไม่ได้ถามแค่ความเร็วเขาถามความสูงด้วยเขาถามว่าระยะเนี้ยเป็นเท่าไหร่ถามว่าระยะที่เขาถามหรือความสูงตรงเนี้ยเป็นระยะในแนวแกนแหละแกน y ถูกไหมดังนั้นน้องๆก็เลือกใช้เฉพาะแกน y มาคิดถูกไหมลูกอ่ะพี่เขียนเลยนี่คิดของกอไก่นะคิดแกน yถามว่าเราทราบตัวแปรอะไรบ้างในแนวแกน y uy ทราบไหม uy ความเร็วต้นในแนวแกน y ก็คือ 29.4 sin 30ถูกไหมครับมองแค่ในแนวดิ่งนะลูกตอนนี้
และคิดเลขออกมาเนี่ยมันก็จะเท่ากับ 14.7 นะครับเมตรเปอร์เซกและอีก ay ในกรณีนี้พี่ให้ดีขึ้นเป็นบวกนะดังนั้น ay ต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าดีขึ้นเป็นบวกลบ g ถูกไหมเพราะว่า a ต้องมีทิศลงอยู่แล้วโจทย์ต้องการจะถามหา s ถูกปะทราบตัวแปรละอีก vy ทราบไหมความเร็วปลายในระแกน y เป็นเท่าไหร่เอ่ยณจุดนี้ความเร็วปลายในระแกน y เป็น0ถูกไหมไม่มีความเร็วในระแกน y แล้วนะมันก็เหมือนกับที่แนวดิ่งนั่นแหละมองแยกกันโอเคปะเป็น0จบแล้วงั้นข้อนี้แทนค่าตรงๆเลยมี u มี u มี a มี s มี v ใช้สูตร v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 as นั่นเองถูกไหมแต่ว่าในที่นี้เราใช้แกน y คิดอยู่ถูกปะก็ห้อย y ไปแค่นี้เองเห็นปะแทนค่าเลยvy กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย0กำลัง2เท่ากับ uy กำลัง2ก็คือ 14.7 กำลัง2บวก2 a เป็นลบ g คูณกับ s ที่เราจะหาถูกไหมครับย้ายฝั่งไปได้ g คือ 9.8 เนอะก็จะได้ว่าเป็น2คูณ 9.8 sy เท่ากับ 14.7 กำลัง2ท่านเนี่ยถ้าเกิดเราคิดเลขออกมาเนี่ย sy ก็จะเท่ากับ 14.7 กำลัง2หาร2คูณ 9.8 ถูกไหมครับซึ่งคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยถ้าน้องกดเครื่องคิดเลขหรือว่าคิดเลขตรงๆเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ11ประมาณ11เมตรนะครับค่าที่ได้จะเท่ากับ11เมตรนั่นเองโอเคไหมส่วนข้อนี้เนี่ยอุ้ยตึ๊บโอเคประมาณ11เมตรแค่ข้อนี้ก็จบแล้วความเร็วก็ไก่ก็ตอบได้แล้วความเร็วของวัตถุณจุดนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยที่เราคิดมาเมื่อกี้ได้ประมาณ 25.5 เนาะและความสูงความสูงก็เท่ากับ11เมตรนั่นเองถูกไหมตรงนี้น้องๆระวังนิดนึงนะพี่ขอย้ำเลยว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมีการเคลื่อนที่ใน2แนวแกนอย่ามัวไปคิดแนวเดียวบางคนจะตอบเลยไงว่าความเร็วณจุดสูงสุดเป็น0แต่ไม่ใช่อันนั้นคือกรณีที่เคลื่อนที่แนวดิ่งอย่างเดียวถูกปะแต่นี่การที่แบบวัตถุตายมีทั้งแนวดิ่งและแนวราบถึงแม้แนวดิ่งจะเป็น0แต่ก็ยังคงมีแนวราบอยู่เพราะแนวราบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวโอเคนะครับมองแยกแกนให้เป็นนะโอเคกอไก่ผ่านไปทีนี้ดูข้อขอไข่เขาถามว่าเวลาทั้งหมดที่ก้อนหินอยู่ในอากาศอยู่ในอากาศเขาถามหาว่าเขาถามหาว่า t ตรงเนี้ยที่ใช้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมโจทย์ข้อนี้พี่วาดรูปใหม่ก็ได้พี่วาดรูปใหม่จะได้ไม่สับสนนะครับเชิญพี่ขอจัดโจทย์เป็นอย่างนี้ถูกไหมเชิญยิงขึ้นไป 29.4 มุม30ถูกไหมมุม30เคลื่อนที่บนจักรตายเขาถามว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่บนจักรตายลักษณะเนี้ยอยู่บนอากาศเนี่ยใช้เวลาเท่าใดถูกไหมซึ่งถามว่าตรงนี้คือเวลารวมถูกไหมถามว่าเวลารวมตรงเนี้ยเท่ากับเวลาในระแกน y ไหมเท่าถูกไหมแล้วเท่ากับเวลาในระแกน x ไหมเท่าแต่น้องจำไว้เลยว่าในการจะหาเวลาเนี่ยแนวแกนที่ใช้หาได้ง่ายที่สุดคือแกน y นะแกน y นะโอเคท่านพี่จะใช้แกน y ในการคิดหาเวลาในการเคลื่อนที่อยู่ในอากาศโอเคอะเคลื่อนที่จากจุดนี้มาจุดนี้พิจารณาทีตรงนี้จาก ty โอเคนะครับโอเคนะโอเคอันนี้ก็ตั้งสมการเลยข้อขอไข่พี่คิดในแนวแกน y เช่นเคยเราทราบปริมาณอะไรบ้างในแนวแกน y พี่กำหนดทิศขึ้นเป็นบวกถามว่า uy เป็นเท่าไหร่ความเร็วต้นในแนวแกน y น้องๆก็แตกความเร็วเอาถูกไหมแกน x จะเป็น 29.4 cos 30ถูกไหมครับส่วนแกน y ก็จะเป็น 29.4 ซาย30ถูกไหมดังนั้นอันนี้ก็คือ uy นั่นเองเห็นปะ ซึ่ง uy เรามีทิศขึ้นดังนั้นก็เป็นบวก 29.4 ซาย30ถูกไหมครับทราบตัวแปรอะไรอีกในแนวแกน y ay ทราบไหมรู้ถูกไหมก็คือเท่ากับค่า g ซึ่งมีทิศลงก็ติดลบไปถูกไหมลูกอะไรอีกเวลาเราจะหาว่าเป็นเท่าไหร่ sy รู้ไหมเคลื่อนที่จากจุดนี้มาจุดนี้ทั้งน้องมองถ้าน้องมองไม่ออกนะน้องมองเงาของมันก็ได้ถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าลักษณะการเคลื่อนที่แกน y เป็นอย่างไรก็ฉายไฟฉายไปให้เกิดฉากในแนวแกน y อย่าง
างเงี้ยฉายไฟฉายไปน้องๆจะเห็นว่าภาพโปรเจคเตอร์เนี้ยถ้าเกิดดูบนเงามันจะขึ้นที่อย่างงี้ถูกป่ะเห็นป่ะกลับมาที่เดิมดังนั้น SY เป็น0ถูกมั้ยครับจบแล้วสร้างตัวแปรอะไรบ้าง S UAT ใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT สแควร์นั่นเองตอนนี้เราสนใจแกน Y อยู่ก็ให้ Y สักนิดนึงจะได้ไม่งงโอเคนะครับแทนค่าเลยนะ SY เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย0เท่ากับ UY 29.4 ซา30หรือค่าเท่ากับ 14.7 คูณกับ T บวกกับเศษ1ส่วน2ลบ 9.8 T สแควร์พี่ยายไปฝั่งโน้นได้ 4.9 T สแควร์เท่ากับ 14.7 T T ตัด T เด็กๆได้ 4.9 T เท่ากับ 14.7ดังนั้นค่า T ที่ได้จะต้องเท่ากับ3วินาทีนั่นเองถูกไหมจบแล้วนี่คือถึงแม้ว่านี่คือเวลาในแกน y ที่เราคิดออกมาได้แต่อย่าลืมว่าเวลาในแกน y เวลาในแกน x และเวลารวมมันเท่ากันหมดถูกไหมดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าตอบ3วินาทีเห็นปะน้องๆจะเลือกแกนไหนมาคิดก็ได้เอาให้ง่ายที่สุดโอเคปะแต่แกนที่เขานิยมเนี่ยจะใช้หาเวลาคือแกน y นะครับโอเคสรุปข้อนี้ตอบ3วินาทีเนาะ3วินาทีต่อมาไปดูข้อคอควายก้อนหินตกถึงพื้นได้ระยะทางไกลเท่าใดได้ระยะทางไกลเท่าใดวาดภาพใหม่เหมือนเดิมภาพของมันจะเป็นอย่างนี้ชื่อนี่คือพื้นและนี่คือวัตถุถูกยิงขึ้นไป 29.4 นะปึ๊บมุม30องศายิงอย่างนี้โอเคนะโจทย์ถามหาว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าไหร่เขาถามหาอะไรเนี่ยระยะในแนวแกน x ถูกไหมหรือ sx ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแกน x ถูกไหมดังนั้นตั้งสมการเลยจากแกน x แกน x เป็นแกนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวดังนั้นใช้สูตร s เท่ากับ vt ได้เลยถูกไหมถามว่า v ในแนวแกน x เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือ 29.4 คอส30ถูกไหมก็คือแตกความเร็วมา 29.4 คอส30ถูกปะส่วนขึ้นคือ 29.4 ซาย30ชื่อดังนั้นแทนค่าเลย vx ของเราคือ 29.4 คอส30ถามว่า t หรือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เอ่ยเราคิดไปแล้วถูกไหมในข้อขอไข่ว่าเวลาตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือ3วินาทีนั่นเองนั่นข้อนี้จบแล้วไอ้ค่า 29.4 คอส30เนี่ยจะถ้าน้องๆคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ประมาณ 25.5 โอเคมั้ย 25.5 คูณ3จบแล้วนั่นข้อนี้ตอบ 5.75 76.5 เมตรนั่นเองเห็นป่ะนี่คือระยะทางในแนวแกน x เห็นป่ะก็คิดแค่แกน x เท่านั้นแค่นั้นเองไม่ยากเนาะโอเคผ่านไปนะข้อคอควายดังนั้นข้อคอควายตอบ 76.5 เมตรนั่นเองทีนี้มาดูข้ององงูจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นระยะทางเท่าใดเขาถามหาอะไรเนี่ยจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นระยะทางเท่าใดน้องๆต้องดูภาพให้ออกเขาถามหาอะไรเนี่ยภาพของมันคือยังไงนะการที่เป็นจุดตายภาพเดิมเลยถูกไหมวาดซ้ำไม่เป็นไรรูปเนี่ยสำคัญมากเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับฉะนั้นไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องกลัวที่จะเสียเวลาในการวาดรูปนะเด็กๆวาดไปเลยเนี่ยเขาถามว่าจุดสูงสุดอยู่ห่างจากจุดตั้งต้นเป็นระยะทางเท่าใดแสดงว่าสิ่งที่เขาถามหาคือระยะนี้ถูกไหมการกระจัดตรงนี้ถูกป่ะการกระจัดรับเลยถูกป่ะถูกไหมคำพาระยะนี้เป็นเท่าไหร่ลองนึกภาพนะเห็นไหมนี่คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งถามว่าส่วนสูงตรงนี้เราหาไปได้ยังหาได้แล้วนี่จากโจทย์ข้อกอไก่ถูกป่ะความส่วนตรงนี้เราได้ละ11เมตรถูกไหมถามว่าระยะนี้เรารู้ไหมน้องๆว่ารู้นะแต่ว่าเราหาได้แล้วว่าความยาวตรงเนี้ยเท่ากับ 76.5 เมตร
แต่น้องๆจำไว้เลยว่าการเคลื่อนที่แบบปกติตายเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบสมมาตรก็คือตรงนี้แบ่งครึ่งถูกปะด้านนี้กับด้านนี้จะเท่าๆกันถูกปะดังนั้นถ้าทั้งหมดนี้ 76.5 ด้านนี้ก็ต้องเป็นแค่ครึ่งเดียวก็คือ 76.5 หาร2ถูกไหมลูกซึ่งค่าของมันก็เท่ากับเดี๋ยวนะ 38.25 ถูกไหม 38.25 เมตรจบแล้วเรารู้ด้านนี้เรารู้ด้านนี้หาด้านนี้ได้ยังได้แล้วจากปีทาโกรัสดังนั้นด้านนี้ S จึงเท่ากับสแควร์รูทของ11ยกกำลัง2บวก 38.25 กำลัง2นั่นเองเห็นไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่ต้องไปนั่งคิดใหม่ให้เสียเวลาโอเคไหมครับทั้งข้อนี้เนี่ยถ้าน้องคิดเลขออกมาเนี่ยค่าที่ได้จะเท่ากับประมาณนะ 39.8 เมตรนะครับข้อนี้จบแล้ว 39.8 เมตรโอเคชั้นข้ององูก็จะตอบ 39.8 เมตรนั่นเองนะครับผ่านไปเนาะสำหรับข้อที่3นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ